การเกสตาอาร์ตโชว์ค่ะนี่คือผลงานของอาจารย์เบี้ยวเริงศักดิ์เมื่อปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วนะโอ้โหที่ว่าน้องแพทมานี่ก็งามงดหยาดแล้วนะคะแต่ปีนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะปีนี้นี่ไซส์ใหญ่มากขนาดเมตร50เลยค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศเพราะว่านางแบบสวยมากนะคะมากไปกว่านั้นไปฟังความรู้สึกของเขาและสุดท้ายนะคะเราไปดูการทำงานชิ้นนี้กันแบบเต็มๆค่ะเป็นเกียรติมากมากค่ะ okay. แล้วก็ขอบพระคุณมากมากค่ะใช่ค่ะก็ได้เห็นผลงานของอาจารย์แล้วนะคะ mm-hmm. รู้สึกแบบสวยมากมากแล้วก็อยากเห็นตัวเองที่เป็นแบบให้อาจารย์ได้วาดโอเคนะเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่หน้าตาคมมีความเป็นร่วมสมัยนะ ระหว่างยุโรปแล้วก็ไทยนิดกับไทย แล้วก็ต้องเป็นแบบที่น่ารักอ่ะให้ทำอะไรก็ทำถือเทียนก็ถืออะไรซึ่งมันง่ายต่อการสร้างแบบแล้วก็รูปออกมาค่อนข้างดีนี่มันอยู่ที่ผมแล้วว่าเราจะจินตนาการต่อไปจากรูปที่สวยอยู่แล้วเนี่ยให้มันสวยมากขึ้นได้ยังไงซึ่งนั้นก็เป็นผมมีวิธีการส่วนตัวนะแล้วก็จะสร้างคิดว่าจะเขียนเต็มรูปแบบก็คือเขียนถึงเท้าเลยความคิดวิธีการสร้างเอกภาพของรูปอาจจะเป็นของเราเองแต่ไปดูงานแรมบรันท์ในวิธีการสร้างไอรายละเอียดของทองความโซลิดความแน่นของมวลอันนั้นอยากจะทำคือใช้พวกสแตนออยล์ทูเพื่อจะสร้างความเคลอะของโลหะที่จริงมันเป็นโอกาสของการทำบุญด้วยวิธีการต่างๆมันมีวิธีหลายวิธีนะฮะแต่วิธีการนี้สำหรับอาร์ติสต์เนี่ยมูลค่าของงานเนี่ยมันไม่มีลิมิตศิลปินเนี่ยสร้างคือใช้แรงความคิดแรงกายนิดหน่อยแต่ว่าผลออกมามันบารมีร่วมกันระหว่างหน่วยงานระหว่างดาราแล้วก็ศิลปินคือตัวเรามีหน้าที่ทำตรงส่วนของเราให้ดีที่สุดส่วนน้องก็มีหน้าที่เป็นแบบให้เราซึ่งมันเหมือนเราลงทุนแค่นิดเดียวแรงงานแต่ว่าผลออกมามันเกินสามารถที่จะช่วยสังคมได้เยอะแยะค่ะก็อยากจะให้เข้ามาร่วมประมูลกันเยอะๆนะคะก็จะได้ช่วยเหลือกันค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะต้อนรับกับสุริการเกสตาอาร์ตโชว์ค่ะตอนนี้นี่มาอยู่บ้านของอาจารย์เบี้ยวนะคะเริงศักดิ์บุญยวานิชกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เบี้ยวสวัสดีโอ้ยสวยอะเอาเลยอะไรเฮ้ยภาพออกมาเท่มากอะสวยมากเลยพี่นี่นะคะก็วันนี้นะคะมาเยี่ยมเยือนบ้านพี่เบี้ยวเพื่อที่จะมาอัปเดตผลงานนะคะนี่ตอนนี้พี่เบี้ยวอะไรทำอะไรเหลือข้อแขนอยู่นิดนึงเติมให้เต็มก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสร้าง Unity อีกทีคือถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามมาก็จะเห็นว่าพี่เบี้ยววาดจีน่าถูกมาแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพี่เบี้ยวก็นำมาสร้างสารเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครจำได้ก็คือภาพนี้ที่เราไปถ่ายกันถูกไหมเสร็จแล้วพี่เบี้ยวก็มาใส่เป็นผลงานของตัวเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้เห็นผลงานของพี่เบี้ยวเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยชิ้นนี้มันเด็ดจริงๆเลยพี่ชื่อว่าชุดอะไรคะก็จะเขียนการลวงความเป็นจริงกับมายาเพราะว่าจีน่าก็อยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นการสร้างในการแสดงแต่นี้เรามาสร้างเป็นรูปเนี่ยก็เอาความเป็นมายาของคนคือถ้าดูแล้วให้ตีความคำว่ามายาการลวงตาจริงลวงชีวิตจริงกับชีวิตการแสดงมันเป็นยังไงงั้นอันนั้นคือคอนเทนต์ที่เราตั้งไว้เดี๋ยวเรามาสร้างเป็นงานเนี่ยก็เอาตัวยีน่าเนี่ยที่เข้ามาถ่ายรูปให้เราเนี่ยมาเป็นสื่ออันนึงแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆงั้นถ้าดูเรื่องของวิชวลทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องไดเมนชันเรื่องระยะนะเรื่อง
ระนาบระนาบทิศทางเรื่องการเลื่อนไหลของการโฟลว์ของภาพของอิเลเมนต์ค่ะเพราะคนไม่จะบอกว่าพี่เบี้ยวเนี่ยจะบอกว่าเวลาที่พี่เบี้ยวพูดเนี่ยพี่เบี้ยวมันจะเน้นว่างานของเบี้ยวจะต้องมีสร้างเอกภาพจากทัศนธาตุศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องความสุนทรีของการมองก็คือถ้าเราดูแล้วเราเกิดความสะเทือนใจจากเพราะรูปมันมีเอกภาพดึงดูดเราให้สนใจงานในตัวงานแล้วนะพอเกิดความสนใจปุ๊บก็จะเห็นไอ้ท่าที่ผมพูดถึงเนี่ยมันทำงานอยู่ในนั้นพอเรามองปุ๊บเราจะเห็นหลายๆอย่างในนั้นมีการเคลื่อนไหวของสายตาทั้งนั้นรูปมันไม่ได้เคลื่อนนะรูปมันอยู่เฉยๆแต่เรามองแล้วมันเคลื่อนเคลื่อนในตัวเรานั่นแสดงว่าเราก็มีความสุขกับการที่จะดูในจุดต่างๆอย่างรูปนี้ก็เหมือนกันดูดีๆแล้วมันจะมีการเคลื่อนไหวค่ะแล้วมีการสร้างด้วยวิธีการส่วนตัวนะให้เกิดระยะของมันเนี่ยเหมือนระยะเนี่ยเป็นระยะลวงไอ้นี่คือระยะจริงซ้ายกับขวามีระยะลวงระยะจริงใช่หน้าที่ของอาร์ติสต์อย่างเราก็ทำไงให้มันดูมีเอกภาพอะยูนิตี้คราวนี้ว่าอย่างงานชิ้นนี้ใช่ไหมพี่บีบอกว่าเพิ่งจะลงไปแค่ชั้นแรกใช่เยอะแรกคือเราเขียนไล่ให้เต็มเฉยเราจะไล่แบบบื้อๆเลยนะเขียนเหมือนแต่มันก็ไม่ถึงบื้อแบบบื้อสนิทคือมันจะมีการวางแผนหน่อยนึงคือเขียนอะไรก่อนอะไรหลังอะไรในนี้พี่เขียนอะไรก่อนก็ไอ้เบอร์เนี่ยเขียนก่อนแล้วก็ไล่ไอ้นี้ปกติเขียนไล่ไปอยู่แล้วแต่พอมาจบเนี่ยมันต้องมาดูเรื่องการคอนโทรลเอกภาพของรูปอย่างรูปนี้ทั้งรูปเนี่ยมันมีการใช้สีที่คอนทราสต์ร้อนกับเย็นใช่ร้อนกับเย็นเวลาสร้างรูปรูปนี้ทั้งรูปเนี่ยร้อน 90% ใช่เย็นมีอยู่ที่ท้องฟ้ากับไอ้ตรงเนี้ยนี่คือเย็นเนี่ยนี่กับเนี่ยแต่ที่เหลือนี่ร้อนหมดเลยงั้นเดี๋ยวเวลาพอไปลงในรายละเอียดเราจะมีการเน้นสีเย็นในจุดบางจุดให้มันดึงไอ้โครงเย็นรวมที่มันอยู่ในที่ที่มันไม่น่าสนใจงั้นเปอร์เซนเทจของสีการบาลานซ์สีอย่างเงี้ยนี่คือการสร้างเอกภาพส่วนตัวนะเขียนไปหลับๆตื่นๆอ่ะอย่าตื่นหมดถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวให้พี่เบี้ยววาดให้ดูหน่อยได้ป่ะนิดหน่อยตรงเนี้ยเดี๋ยวดูหน่อยนะคะ